ัตตโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังมันเยินมันเยินอ้าวให้ช่วงเศร้าไวๆเด้ออยู่ดีมีแห้งขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรงต่อสู้เพื่อคนเอเชียเฮาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจริญรุ่งเรืองความเจ็บอย่าใดความไข้อย่ามีแต่นี้ต่อไปมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพิธีผูกข้อมือจากพระสงฆ์และคำอวยพรจากชาวลาวที่มาร่วมชุมนุมในวัดพุทธสามัคคีในเมืองเอลกินชานเมืองชิคาโก้ไม่เพียงจะเป็นความปรารถนาดีที่มอบให้กับพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพรรคเดโมแครตเขตเลือกตั้งที่8ที่เดินทางมาพบปะในวันนี้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงแรงสนับสนุนและความเต็มใจที่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวลาวนับพันพร้อมจะเทคะแนนให้ผู้สมัครเชื้อสายไทยคนนี้ก้าวไปสู่สิ่งที่มุ่งหวังในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่6พฤศจิกายนนี้รับวัดลาวพุทธสามัคคีในเมืองเอลจินแห่งนี้นะครับถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนลาวในเขตเลือกตั้งที่8ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่คุณลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดลงสมัครหาเสียงเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้และแน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่ของชาวลาวที่นี่สนับสนุนคุณแทมมี่ดักเวิร์ดซึ่งถือเป็นชาวเอเชียด้วยกันให้เข้าสู่สภาคองเกรสครับแม้จะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้งที่8แต่ชาวชุมชนลาวพลัดถิ่นแห่งนี้กลับมีจุดเด่นคือความเหนียวแน่นของคนในชุมชนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางขณะเดียวกันการมีที่มาคล้ายกันทำให้ความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้พวกเขาบอกว่าเป็นโอกาสดีหากจะมีตัวแทนที่มีความเข้าใจมีที่มาคล้ายคลึงกับพวกเขาพูดภาษาคล้ายกันเป็นคนดีและพร้อมเสียสละที่จะก้าวไปเป็นปากเป็นเสียงทำประโยชน์สำหรับชนกลุ่มน้อยและคนได้โอกาสในสังคมส่วนหลายพวกเฮาคิดว่าถ้าว่าเป็นคนเอเชียนํากันเพิ่นจะมีความสามารถเข้าใจความรู้สึกข้างในของเฮาว่าพวกเฮาเป็นพวกเอเชียมีในความ family values ของเฮาเป็นแนวใดการอยู่หากินเป็นแนวใดและเพิ่นเข้าใจได้ดีสำหรับพวกเฮาเพราะฉะนั้นพวกเฮาจึงเชื่อว่าถ้าว่าเพิ่นได้เป็นผู้ต่างหน้าของพวกเฮาแล้วและเพิ่นจะมีความสามารถรู้สึกทางในเฮาและจะช่วยแก้ไขปัญหาของเฮาคงจะดีมากโดยเฉพาะคนลาวที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องถ้าเขามีปัญหาแบบกระทบกระทันที่หาในภาษาไม่ได้เขาก็บางทีเขาจะโทรไปหาเขาแบบส่วนตัวได้เลยการพูดภาษาเดียวกันง่ายขึ้นแล้วก็แทมมี่ดักเวิร์ดเขาเป็นคนที่ว่าลงถึงประชาชนเป็นข้อดี I expect that Tammy to win. There's no question about it because her opponent message is rather slim. He talk about when he talk about improving the economy, he only talk about the business owner. He never talk about the people who are out of a job or underemployed. But when Tammy talk about improving the economy is much more than that. It's not only the small business, it's the infrastructure, the school to get it ready for the future jobs, environment. ขณะที่การหาเสียงในช่วงใกล้วันเลือกตั้งเข้มข้นขึ้นทุกขณะหลังจากคู่แข่งสำคัญคือนายโจวอลส์ส.ส.เจ้าของพื้นที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันหนึ่งในกลุ่มทีปาร์ตี้ได้รับเงินสนับสนุนจำนวนมหาศาลจากกลุ่มทุนจากภายนอกหรือซูเปอร์แพ็คเพื่อใช้รณรงค์หาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายทำให้พันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดต้องเร่งออกหาเสียงทำงานและพบปะกับกลุ่มอาสาสมัครที่สนับสนุนเธออย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมั่นใจว่าเธอจะสามารถกุมความได้เปรียบไปจนถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง I am going to do everything I can until the last poll closes at 7 o'clock Tuesday night because I take absolutely nothing for granted เขตเลือกตั้งที่8รัฐอิลลินอยส์ได้รับการคาดหวังจากพรรคเดโมแครตว่าจะเป็นหนึ่งในเขตเลือกตั้งที่จะสามารถชิงเก้าอี้ส.ส.มาได้และตั้งเป้าที่จะกลับมาครองเสียงข้างมากในรัฐสภาสหรัฐอีกครั้งหลังจากมีคะแนนเสียงเป็นรองพรรคริพับลิกันในสภาคองเกรสมาตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาและส่งผลต่อการทำงานของประธานาธิบดีบารักโอบามามาตลอดแต่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตจะสามารถบริหารงานต่อไปได้อีกหรือไม่นั้นผลการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐโดยตรงที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้จะเป็นคำตอบครับในคืนวันที่6พฤศจิกายนซึ่งเป็นคืนวันเลือกตั้งทุกสายตาจะจับจ้องมายังสถานที่แห่งนี้อาคารแมคคอมิกเพลสเลกไซด์ใจกลางนครชิคาโกนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีบารักโอบามา
จะขึ้นกล่าวแถลงไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นเช่นไรผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครชิคาโกครับ